กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะเรามีสิ่งดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยค่ะต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่บริษัท CJB ค่ะได้นำเจ้าแม่กวนอิมสามหน้ามงคลสมปรารถนาเข้ามาในเมืองไทยเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสได้บูชากันด้วยนะคะซึ่งต้องบอกว่าจุดเด่นนะคะด้านในของสิ่งนี้ก็เป็นโลหะค่ะส่วนด้านนอกนะคะถูกด้วยทองคำแท้ 99.9% นะคะที่สำคัญเลยก็มีลักษณะพิเศษค่ะคือเจ้าแม่กวนอิมสามหน้าได้นั่งลอยในอากาศแล้วก็หมุนตลอดเวลานะคะซึ่งหลายๆคนค่ะอยากที่จะมีโชคมีลาภมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะหรือแม้กระทั่งคุ้มครองคนในบ้านนะคะทำให้ศัตรูกลายเป็นมิตรประสบความสำเร็จในทุกด้านนะขออะไรก็สมหวังที่สำคัญเลยนะคะบอกว่าเป็นการปรับในเรื่องของฮวงจุ้ยในบ้านด้วยนะใครที่นอนแล้วรู้สึกว่าตัวเองฝันร้ายนอนหลับไม่สนิทเนี่ยนะก็สามารถนำไปจัดวางได้เลยค่ะเจ้าแม่กวนอิมสามหน้ามงคลสมปรารถนานี้นะคะต้องบอกว่าพิเศษจริงๆมีจำกัดค่ะมีเพียงแค่9ชุดเท่านั้นปกติแล้วนะคะราคา 9,999 บาทแต่ว่าพิเศษลดเหลือเพียง3,999 บาทนะใครสนใจรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อกันได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์022779696นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่ง022779696นั่นเองค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเปิดดวง12ราศีนะครับอย่างที่เรียนวันนี้จะมีหลายเรื่องราวที่อยากจะนำมาฝากกันอย่างเบรกแรกก็จะเป็นในเรื่องของการเรียนการสอนของทางสมาคมโหนแห่งประเทศไทยเบรกที่2นี้จะเป็นในส่วนของกิจกรรมของทางรายการเปิดดวง12ราศีครับอย่างที่ได้เคยเกริ่นไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่าในเดือนมิถุนายนเนี่ยเราจะนัดหมายพบปะรวมตัวกันนะครับเพื่อแบ่งปันสร้างรอยยิ้มให้กับผู้เฒ่าผู้แก่คนชราครับกำหนดการกิจกรรมนี้นะครับเราจะจัดกันในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2558นะครับเราจะไปชื่อธีมของงานเนี่ยใช้คำว่าตรวจดวงเพื่อเสริมชะตานะครับแบ่งปันรอยยิ้มให้คนชราเพื่อสร้างความสุขณบ้านพักคนชราหญิงปรักเก็ตนะครับทางทีมงานและผมเองก็ได้ลงไปเซอร์เวย์สำรวจพื้นที่แล้วนะครับที่นี่ก็ต้องบอกว่าวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งบ้านพักคนชราแห่งนี้ต้องถือว่าเป็นวัตถุประสงค์ที่ดีงามจริงๆอันนี้เป็นของเอกชนนะฮะไม่ใช่เป็นของภาครัฐและที่สำคัญก็คือผู้เฒ่าผู้แก่คนชราที่เข้ามาอยู่ในบ้านพักแห่งนี้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดทางกลุ่มคณะของผู้ก่อตั้งนะครับซึ่งก่อตั้งในรูปของมูลนิธิเนี่ยจะเป็นคนซัพพอร์ตและสนับสนุนค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดหรือแม้กระทั่งบางครั้งนะครับก็อาจจะให้ความช่วยเหลือคนชราที่ไร้ญาติขาดมิตรมาขอที่พึ่งพิงนะโดยที่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนะครับเราเองก็จะชักชวนนะครับแฟนรายการทุกท่านนะไปร่วมกิจกรรมสร้างความสุขกันให้กับคนชราครับกิจกรรมในครั้งนี้จัดในวันอาทิตย์นะที่ผ่านมาหลายกิจกรรมหลายท่านอาจจะไม่สะดวกครับเพราะตรงกับวันทำงานบ้างแต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นการตอบโจทย์ในส่วนของเวลาและสำคัญก็คือในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนี้ก็ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของผมด้วยก็อยากจะชักชวนนะครับสิ่งละอันพันละน้อยนะไม่ว่าคุณจะบริจาคเป็นในเรื่องของทุนทรัพย์นะไปร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวันผู้เฒ่าผู้แก่ที่บ้านพักแห่งนี้หรือใครอยากจะซื้อหาข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นวันนั้นจากการที่ได้สอบถามกับทางผู้จัดการที่ได้ดูแลมูลนิธิคุณซูมนะครับก็ได้บอกว่าที่นี้เนี่ยจริงๆแล้วก็หลักๆก็คือใช้ข้าวหอมมะลินะครับแล้วก็จะเป็นในเรื่องของแพมเพิร์สคนแก่รวมถึงข้าวของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อพื้นฐานในการดำเนินชีวิตนะครับก็เชิญชวนนะกิจกรรมครั้งนี้เราจะไปถึงบ้านพักคนชราปรักเก็ตตั้งแต่ช่วงเช้านะครับประมาณ9โมงนะครับช่วงเช้าหลังจากทำกิจกรรมสร้างความสุขรอยยิ้มให้กับผู้เฒ่าผู้แก่แล้วนะครับเราจะร่วมกันนะเลี้ยงอาหารท่านและในช่วงภาคบ่ายครับผมเองจะตอบแทนน้ำจิตน้ำใจของแฟนรายการทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยการตรวจดวงชะตาให้กับคุณผู้ชมณสถานที่แห่งนั้นโดยที่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนะครับกิจกรรมก็จะแบ่งเป็น2ช่วงช่วงเช้าก็ทำกิจกรรมกับคนชรานะครับเลี้ยงอาหารท่านส่วนช่วงบ่ายก็จะเป็นในเรื่องของการตรวจดวงชะตาเชิญชวนนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมลงทะเบียนได้นะครับที่หมายเลข0851
0831293697และ0831997972นะครับครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ทางรายการเปิดดวง12ราศีจะได้พบปะนะกับแฟนรายการทุกๆคนหวังเป็นอย่างยิ่งนะเราคงจะพร้อมหน้าพร้อมตากันในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนี้ครับเบรกที่2นี้นะก็เป็นในช่วงของการพูดคุยตอบคำถามคุยสายกับแฟนรายการที่ได้ลงทะเบียนเอาไว้นะครับก็เริ่มต้นด้วย SMS แรกเลยครับเกิดวันจันทร์ที่5กรกฎาคมนะครับสองพันห้าร้อยสามสิบหกเวลา10โมงนะฮะถามสุขภาพและการเงินปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องนะครับหลักๆเลยเนี่ยนะคุณพยายามอย่าให้พลิกให้ซ้นมันจะมีปัญหาเรื้อรังในส่วนของพวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นอีกกลุ่มนึงฮะจะเป็นสายตาความดันระบบเลือดและที่สำคัญอยากให้เช็คไขมันเพราะมันมีโอกาสเชื่อมโยงถึงเรื่องของอัมพฤกษ์อัมพาตหรือแม้กระทั่งโรคหัวใจสภาพคล่องปีจรนี่ดาวการเงินเสียนะครับแบ่งปันบริจาคในเรื่องของทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังศรัทธาครับ SMS ต่อมาคุณพิเชษฐ์นะครับเปลี่ยนชื่อเป็นสุวกรดีหรือไม่วันพุธที่15มิถุนายน26เวลา 7:30 ก็เป็นพุธกลางวันนะครับลัคนาราศีอะไรจังหวัดสงขลาลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าชื่อที่เปลี่ยนใหม่ดีหรือไม่สิวกรนะเสริมให้มีหลักฐานความมั่นคงนะครับเมื่อรวมกับนามสกุลรองนวลก็ได้รับอิทธิพลจากดาวคู่มิตรฉะนั้นชื่อนี้ถือว่าดีผมไม่ต้องดูชื่อเก่านะผมไม่อยากให้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเอสเมต่อมาครับคุณทองใบนะครับเกิดวันที่9กุมภาพันธ์14เวลา 3:00 นะครับวันอังคารในทางโหราศาสตร์ยังต้องถือว่าเป็นคนวันเดิมอยู่นะครับคือวันจันทร์ทำเขียงหมูนะคือถ้าถามว่าอาชีพที่ทำเด่นในพื้นชะตาหรือไม่ผมก็ตอบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับของคุณถึงจะไม่หวือหวาแต่ลักษณะส่วนใหญ่เหมือนกับไม่ว่าจะเป็นคู่ค้าไม่ว่าจะเป็นลูกค้านะครับจะมีความถ้อยทีถ้อยอาศัยช่วยเหลือกันนะฉะนั้นอาชีพนี้ระยะยาวถือว่าตอบโจทย์แล้วก็เลี้ยงชีพได้ครับ SMS ต่อมา11ธันวาคม11นะครับ11ธันวาคม2511 เวลา 6-8 โมงเป็นพุธกลางวันถูกต้องนะครับสุขภาพคู่ครองแล้วก็ราศี2ชั่วโมงต้องคาบเกี่ยวแน่ๆเลยนะครับสมุทรสงครามเดี๋ยวลองดูกันมีโอกาสเป็นได้2ราศีครับทั้งราศีพิจิกนะครับแล้วก็ราศีธนูก็จุดสังเกตแบบนี้ละกันนะถ้ารู้สึกว่าชีวิตเริ่มมีปัญหาลุมเร้านะครับงานที่ทำเริ่มจะสั่นคลอนมีปัญหาขาดหลักฐานความมั่นคงมากขึ้นหรือแม้กระทั่งปัญหาสุขภาพช่วงนี้ถ้าเป็นอะไรแล้วมันยืดเยื้อนะครับคุณเป็นคนลัคนาราศีพิจิกแต่ถ้าชีวิตจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหลังวันที่11กรกฎาคมปี58นี้ไปคุณเป็นคนลัคนาราศีธนูนะครับในแง่ของสุขภาพด้วยพื้นชะตาก็จะเตือนให้ระวังท้องไส้นะช่องท้องระบบภายในนะครับพวกไขข้อภูมิแพ้นะและอีกกลุ่มนึงฮะจะเป็นในเรื่องของพวกไมเกรนแล้วก็ช่องปาก SMS ต่อมาครับคุณทิติวัฒน์1เมษา46นะครับวันอังคารเวลา 13:29 เรียนกีฬาดีไหมสุขภาพที่ต้องระวังถามมาเหมือนรู้เลยนะจริงๆอย่างนี้ครับในเรื่องของผมใช้คำว่านักกีฬาอาชีพนะทุกวันนี้นักกีฬาอาชีพก็ต้องบอกว่าสามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้ดีกว่าสมัยก่อนเยอะนะครับถนัดอะไร
ให้มุ่งมั่นเล่นหมั่นฝึกซ้อมในสิ่งนั้นและบางครั้งมันอาจจะต่อยอดในเรื่องของการศึกษาได้ผมไม่อยากให้คุณทิ้งนะคุณอาจจะเอาไปใบประกาศนียบัตรไปสอบแข่งขันมหาวิทยาลัยอย่างสมัยก่อนรุ่นที่ผมเรียนเนี่ยเขาใช้ว่าโครงการช้างเผือกแต่ทุกวันนี้ผมไม่แน่ใจว่าชื่อเรียกโครงการเปลี่ยนไปแล้วหรือไม่แต่อันนี้จะเป็นแต้มต่อสำหรับคุณและที่บอกไม่อยากให้ทิ้งการเรียนเพราะในดวงบอกว่าถ้าวันหนึ่งในอนาคตคุณผันตัวเองสูงวัยแล้วแน่นอนคุณเล่นกีฬาได้ไม่ตลอดการเป็นครูอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาก็ถือว่าเด่นในพื้นชะตาสุขภาพระวังนะถ้ามีญาติผู้ใหญ่มีปัญหาพวกน้ำตาลเบาหวานคุณต้องดูให้ดีทางเดินอาหารกรดไหลย้อนนะพวกซีสต่อมน้ำเหลืองแม้กระทั่งฤทธิ์สีดวงนะครับอีกกลุ่มก็ทางเดินหายใจจ้ะเอสเอ็มไปต่อมาครับคุณปรีชา2ธันวา97พฤหัสบดีนะครับเวลา 11-12 ถามดวงโชคลาภแล้วก็สุขภาพตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง61นะครับปีนี้ก็จะเตือนเรื่องเงินนะดาวการเงินเสียนะครับแล้วก็ในแง่ของการเสี่ยงโชคก็ต้องบอกว่าไม่เด่นมีเกณฑ์เสียทรัพย์เพราะการเสี่ยงโชคตัวด้วยซ้ำไปในช่วงปีนี้นะครับส่วนสุขภาพของคุณเนี่ยสูงวัยแล้วส่วนหนึ่งนะครับคุณอาจจะมีปัญหาสุขภาพหรืออาการแปลกๆที่หาสาเหตุได้ไม่พบฉะนั้นการตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังจำเป็นนะครับอีกกลุ่มนึงการทำงานของพวกระบบประสาทนะครับผิวหนังนะในเรื่องของลำไส้หรือแม้กระทั่งไขข้ออันนี้สุขภาพในระยะยาวครับเอสเอ็มต่อมาจ้ะเกิดวันที่16มีนาคม2517นะครับตี 2:37 ฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์ขอบคุณฮะชัดเจนมากคุณเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์นะครับความรักมีวิธีแก้ไขไหมนะดวงไม่เคยกหกปัตตานิเป็นกาลีและความจริงไม่ได้เพิ่งมีปัญหาในช่วงอายุย่าง42ความจริงถอยหลังย้อนกลับไปเลยมีนาขึ้นไปเนี่ยย่าง41ก็มีปัญหาพอสมควรฟังให้ดีนะครับจังหวะเวลานี้จนถึงมีนาหน้าเป็นช่วงเวลาที่ไม่ดีในเรื่องของความรักฉะนั้น1ก็พยายามนะหลีกเลี่ยงการประทะหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งคำพูดคำจาสำคัญนะครับแล้วก็ควรจะถวายในเรื่องของพวกของมีคมจะเป็นมีดโกนใบขนนกก็ได้ครับ2คมที่พระสงฆ์ท่านใช้สำหรับปลงผมนะแล้วก็พยายามมีระยะห่างให้กันบ้างส่วนในเรื่องของเลขบ้านเนี่ยอังคารเสาเป็นคู่แตกหักทะเลาะวิวาทอุบัติเหตุใช้ทองคำเปลวแท้นะครับบริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณครับปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีปิดไปที่เลข7ส่วนหลังที่2ถ้าเลือกได้เลือกหลังนี้ครับ19เสริมให้มีหลักฐานความมั่นคง SMS ต่อมาครับคุณภูนัทอัดนะครับเกิด8สิงหา50ตรงกับวันอังคาร8สิงหา50ตรงกับวันอังคารกรณีนี้บอกมาว่าเกิด 24:56 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพุธฉะนั้นอันนี้ขออนุญาตเรียนคุณผู้ชมทุกท่านเป็นตัวอย่างละกันนะครับอันนี้คือไม่ได้ใช้วันสากลนะคุณภูนัทอัดแสดงว่าผมจะพยากรณ์และตรวจสอบบนสมมุติฐานที่ว่าคุณเกิดวันเดี๋ยวสักครู่นะแสดงว่าคุณเนี่ยเกิดวันเดี๋ยวขออภัยนะฮะฟ้าสว่างอ๋อถูกต้องแล้วขออภัยอันนี้คือวันสากลก็คือวันพุธนะครับฟ้าสว่างเป็นพุธฉะนั้นในทางโหราศาสตร์จึงเป็นคนวันอังคารเดี๋ยวลองดูชื่อนะครับผู้นัทถอัดรอหันนะครับอันนี้ก็ใช้ตามตำรานะใช้วักพฤหัสนำเป็นสีเลขศาสตร์ก็สวยได้รับอิทธิพลจากดาวคู่มิตรนะครับนามสกุลป้องโหน่งเมื่อรวมกับนามสกุลก็เป็นคู่ทรัพย์ผู้โชคฉะนั้นชื่อนี้ดีมากอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องปรับแก้แต่อย่างใดนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาของสายแรกสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรครับผมสุเริ่มครับผมจ้ะ
เกิดเกิดวันที่เท่าไหร่ครับเกิด27มีนา2507ครับ27มีนาคม2507ครับกี่โมงครับคุณสุเริ่มเวลา 23:02 อ่ะครับนี่โทรจากจังหวัดไหนครับเนี่ยโทรเนี่ยฮะสายยาครับผมอ๋อสายยานะก็นครปฐมครับเป็นคนวันศุกร์นะครับเป็นมันเช้าวันศุกร์อ่ะฮะอาจารย์เอาใหม่27มีนา07ใช่ไหมครับครับผมเวลาเกิด 5:02 นใช่ไหมครับครับมันใช่ฮะก็คือที่แม่บอกไว้อะฮะคือบอกเช้าขึ้นมาก็เป็นวันศุกร์อะฮะอาจารย์อย่างนี้คือจริงๆแล้ว27มีนาเนี่ย07มันตรงกับวันศุกร์อยู่แล้วนะครับผมไม่ใช่วันพฤหัสและเช้าเป็นศุกร์นะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวลองสอบดวงกันนิดนึงแล้วกันนะครับตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่ฮะขอโทษเป็นเซลแมนครับผมอย่าง52อ่ะเดี๋ยวลองดูนะว่าข้อมูลวันเดือนปีเกิดถูกหรือไม่ความจริงอาชีพเซลล์ในดวงของคุณเนี่ยถือว่าถูกชะลกนะครับที่ผ่านมาพอใจไหมถือว่าประสบความสำเร็จในวิชาชีพที่ทำไหมครับก็ใช้ได้ครับผมนะคือพูดง่ายๆก็ถือว่าของคุณเนี่ยอยู่เหนือกว่าค่าเฉลี่ยของคนในองค์กรหรือสังกัดเดียวกันแล้วก็ก็ต้องบอกว่าเลี้ยงชีพได้และที่ผ่านมาก็เป็นอย่างนี้มาตลอดแต่ปีนี้จะฝากนิดนึงนะครับครับย่าง52เนี่ยหลังมีนาที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยจนถึงมีนาหน้าในแง่ของงานเองนะครับอาจจะมียอดหรือตัวเลขที่ลดต่ำลงบ้างนะครับหรือจะมีปัญหาการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงฉะนั้นปีนี้ให้เขาเรียกว่าอะไรเตรียมปรับตัวเตรียมความพร้อมไม่บ้างก็ดีนะครับผมนะครับแล้วก็การทำบุญเสริมชะตาปีนี้ถ้าเจอผู้พิการในเรื่องของการสื่อสารพวกหูหนวกเป็นใบ้เนี่ยขอให้ไปแบ่งปันอ๋อครับผมแต่ยืนยันระยะยาวดีนะครับและสิ่งที่อยากจะเตือนอีกเรื่องนึงก็คือ ถ้าคุณสุเริ่มมีคู่ครองคนรักอยู่แล้วเนี่ยปีนี้ครับก็ให้ระวังการมีปากเสียงนะอ๋อมีไปแล้วครับดูเราเจอกันช้าเราคุยกันช้าไปหรือเปล่าครับผมเพราะอันนี้โทรจองตอนนั้นรู้สึกว่าตั้งช่วงประมาณกุมภาพันธ์มั้งอาจารย์ที่ผมโทรไปลงทะเบียนไว้อ่ะจ้ะครับไม่เป็นไรก็อย่างนี้ฮะคือตอนนี้ห่างกันเลยหรือฮะแยกกันหรือยังฮะก็คือถ้าตอนนี้ก็คือจะอยู่บ้านเดียวกันแต่ว่าคือเดี๋ยวถึงเวลาเนี่ยช่วงต้นเดือนเนี่ยผมก็จะออกต่างจังหวัดครับพอผมกลับเข้ามานี่ปุ๊บเขาแฟนก็จะออกต่างจังหวัดก็คือจะสลับกันเหมือนกับแยกกันอยู่อะฮะอาจารย์มีความตั้งใจอยากให้เป็นอย่างนั้นถูกไหมมันเป็นอย่างนี้มารู้สึกว่าจะ10ปีแล้วครับอาจารย์ไม่ใช่แต่ว่าปีเนี้ยเหมือนชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับต่างคนต่างอยู่นะครับครับก็อย่างนี้นะผมถ้าคุณดูรายการประจำผมไม่เคยท้ายให้ใครเลิกกันอยู่แล้วนะครับครับผมก็เอาเป็นว่าช่วงนี้ผมจะพูดว่าการอยู่ห่างกันจะทำให้คุณมีปัญหาน้อยลงนะครับและผมเองก็ไม่อยากให้คุณรีบร้อนตัดสินใจอะไรในเรื่องของสถานะครับผมนะคือพูดง่ายๆทำเป็นมองข้ามไปทั้งสองฝั่งนั่นแหละเจอกันให้น้อยลงเลิกคุยถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นและถ้าจะตัดสินใจอะไรเกี่ยวกับเรื่องของสถานะการอยู่ร่วมกันขอให้ตัดสินใจต้นปีหน้าไปแล้วครับนะแล้วก็ให้คุณเนี่ยถ้าสะดวกนะครับปล่อยปลาสักเดือนละ17ตัว17เหรอฮะใช่เลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยได้ครับผมนะก็เป็นห่วงหลักๆคือ2เรื่องโอ้ครับผมจ้ะแล้วเรื่องพวกไอ้เจ้านายที่ว่าผมไปตัดสินค้าเข้ามาเนี่ยมันเขาดีไหมฮะก็นี่ไงที่ผมเตือนเนี่ยผมกลัวปัญหาแล้วมันจะส่งผลถึงความเปลี่ยนแปลงของคุณอ่ะอ๋อครับผมก็ลองดูในแง่ที่ว่าคือถ้าทำไปแล้วอ่ะก็ต้องพร้อมที่จะปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นนะอ๋อครับผมแล้วเรื่องโชคลาภนี่ไม่มีเลยครับอาจารย์เรื่องโชคไม่เอาไม่ดีเลยไม่เชียร์เลยแหละแล้วปีนี้ฝากเรื่องหนึ่งนะจะพูดอะไรคิดเยอะๆนะครับปีนี้จะพูดอะไรคิดเยอะๆบางทีคุณไวอ่ะปีนี้ไวหมายถึงว่าเราพูดไวบางครั้งอาจจะยังไม่ได้ไตร่ตรองอ๋อครับผม
นะก็สองเรื่องที่ฝากนะครับครับผมโอเคจ้ะแล้วผมถามอีกนิดนึงครับพอดีบ้านพอดีบ้านที่ยะลาเนี่ยผมจะขายได้ไหมฮะจ๊ะเมื่อกี้กำลังจะทักโพคาเป็นกาลีมีเกณฑ์ขายหลักชื่อคุณหรือเปล่าเป็นชื่อผมครับผมชื่อร่วมฮะอาจารย์ชื่อผมกับชื่อแฟนก็ปีนี้มีเกณฑ์ขายแล้วก็พยายามปิดให้ได้ภายในช่วงอายุย่าง52นี้ครับอ๋อภายในปีนี้ครับอาจารย์ถึงมีนาพยายามปิดให้ได้อ๋อครับผมนะก็อาจจะดูในเรื่องของราคาอย่างช้าผมว่าน่าจะประมาณเดือนตุลาพฤศจิกาน่าจะมีข่าวดีอ๋อตุลาพฤศจิกาครับอาจารย์ครับแต่พยายามปิดให้จบก่อนมีนา59นะครับอ๋อครับผมได้ครับอาจารย์โอเคจ้ะครับครับผมโชคดีครับแล้วตอนนี้บ้านที่อยู่นี่เป็นไงครับอาจารย์มีอะไรที่พอจะซ่อมแซมได้บ้างไหมห้องน้ำชำรุดบ้างหรือยังครับอ๋อห้องน้ำไม่ชำรุดครับอาจารย์ปีนี้เนี่ยถ้ามีอะไรจะปรับแก้หรือซ่อมแซมขอให้ทำนะทำเล็กก็ได้เดี๋ยวค่อยดูสิเดี๋ยวห้องน้ำต้องมีอะไรเสียอีกไม่นานเนี่ยเหรอครับนะครับผมโอเคโชคดีนะได้ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับจ้ะยินดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับต่อกันเลยครับถามในเรื่องของหนี้สินวันเสาร์ที่13ตุลา22นะครับเวลา 3:44 วันเสาร์นะแต่คุณยังเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับดาวการเงินก็เสียอยู่จริงๆนะครับก็ช่วงนี้นะครับถ้า สะดวกทำบุญกับโรงพยาบาลสงฆ์หรือถวายปัจจัยให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธได้ทั้งนั้นครับ SMS ต่อมาคุณเลขบ้านนะครับ208ทีนี้ให้ระวังสิ่งเล่นลับมาเกี่ยวข้องกับชีวิตความพลิกผันนะในเรื่องของปัญหาสุขภาพภาระหนี้ด้วยอันนี้ให้ใช้ทองคำเปลวแท้ปิดคู่หลังส่วนเลขรถเนี่ย82ราหูจันทร์เป็นคู่หนี้สินระวังการถูกแย่งรักนะครับและชีวิตมันเดินไปได้ไม่สุดอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แปะที่เลข8คันที่2 7746พุธศุกร์คือคู่ธาตุน้ำความสงบร่มเย็นถือว่าดีครับแต่เสายกกำลัง2ความระทมทุกข์ยังไงก็ต้องบอกว่าไม่ดีอยู่แล้วนะอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แปะคู่หน้าส่วนเบอร์โทร94เฉลียวฉลาดและมีโอกาสประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำครับ SMS ต่อมาคุณนานะครับวันที่22เดือน12ปี15วันศุกร์เวลา 18:00 นเงินเมื่อไรจะดีขึ้นโชคลาภดีหรือไม่สักครู่นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง43นะในแง่ของสภาพคล่องย่าง43นี้ผมฝากทำบุญเสริมนิดนึงแล้วกันของคุณปีจรนี้นะครับคุณนาหาโอกาสซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายพระสงฆ์โดยเฉพาะช่วงเข้าพรรษานี่แหละดีนักนะศึกษาพระธรรมวินัยนะครับมากน้อยตามกำลังการเสี่ยงโชคนั้นไม่เด่นครับเบรกที่2ก็หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะกลับมาลุยตอบคำถามพูดคุยกันต่อพักกันสักครู่เดียวครับ